Travel and Leisure นิตยสารท่องเที่ยวชื่อดังจากอเมริกาได้ทำการจัดอันดับเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียซึ่งได้ให้คะแนนจากรีวิวของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ได้แสดงความคิดเห็นต่อเมืองนั้นๆทั้งด้านวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวอาหารการกินไลฟ์สไตล์และความเป็นมิตรของผู้คนอาจจะรวมถึงงานบริการของผู้ให้บริการท่องเที่ยวด้วยเช่นโรงแรมไกด์ทัวร์ร้านอาหารที่เป็นตัวชี้วัดการให้คะแนนเหล่านี้และดูเหมือนว่าการให้คะแนนจะเป็นคะแนนเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวมากกว่าคะแนนเฉลี่ยจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้นๆแน่นอนว่าประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องการท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยก็ได้ติดอันดับในลิสต์ด้วย2เมืองวันนี้ชาแนลของเราขอนำเสนอ10อันดับเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียประจำปี2017อันดับที่10ทิมพูภูฏานทิมพูเมืองหลวงของประเทศภูฏานติดเข้ามาในอันดับที่10สำหรับเมืองแห่งวัฒนธรรมที่นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานกันอย่างเคร่งครัดนำมาซึ่งวัฒนธรรมต่างๆที่เป็นดั่งแนวทางในการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจได้ไม่น้อยอันดับที่9โตเกียวญี่ปุ่นมหานครโตเกียวเมืองที่มีผู้อยู่อาศัยถึง37ล้านคนและดูเหมือนจะเป็นเมืองเศรษฐกิจมากกว่าเมืองท่องเที่ยวแต่ทว่าโตเกียวนั้นก็ยังเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมายรวมถึงไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันที่แม้จะดูเร่งรีบตามกระแสสังคมของญี่ปุ่นแต่ทว่าโตเกียวนั้นก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มหานครหลายแห่งบนโลกนี้ไม่มีอันดับที่8กรุงเทพประเทศไทยกรุงเทพติดเข้ามาในอันดับที่8ดูเหมือนว่าในสายตาของนักท่องเที่ยวแล้วถ้าตัดปัญหาเรื่องรถติดและความวุ่นวายกรุงเทพก็ดูดีไม่น้อยเมื่อเทียบกับค่าครองชีพที่ไม่ได้สูงเกินไปสำหรับนักท่องเที่ยวและมีสถานที่ผ่อนคลายทั้งช่วงกลางวันและกลางคืนนั่นเองเพราะกรุงเทพเป็นเมืองไม่เคยหลับฉะนั้นจึงสามารถหาความสำราญได้ตลอดทั้งคืนรวมถึงของกินกรุงเทพยังขึ้นชื่อลือนามไปทั่วโลกในด้านของสตรีทฟู้ดด้วยอันดับที่7อุไตปูอินเดียอุไตปูหรืออุไตปุระได้รับการขนานนามว่าเมืองที่โรแมนติกที่สุดของประเทศอินเดียเพราะเมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ในทะเลสาบพีโซล่าที่ขั้นกลางระหว่างเมืองและในส่วนของเมืองเองก็มีสถาปัตยกรรมอันสวยงามทำให้อุไตปุระเป็นเมืองที่น่าอยู่และน่าเที่ยวอันดับที่6เสียมเรียบกัมพูชาเสียมราชหรือเสียมเรียบไม่ได้เป็นแค่เมืองที่มีแค่สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อย่างนครวัดเท่านั้นเพราะในตัวเมืองเสียมเรียบก็มีที่น่าเที่ยวอยู่ไม่น้อยด้วยไลฟ์สไตล์แบบสบายๆคล้ายต่างจังหวัดของเมืองไทยแต่มากด้วยสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนยามราตรีอันดับ5หลวงพระบางลาวเมืองหลวงพระบางในประเทศลาวเคยเป็นจุดมุ่งหมายของนักเดินทางเพราะด้วยธรรมชาติที่สงบและวิถีชีวิตที่มีความเป็นมิตรของชาวลาวทำให้นักเดินทางทั้งหลายประทับใจได้มากพร้อมทั้งยังมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่
ที่ยังหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมากอันดับที่4อูบุตอินโดนีเซียอูบุตเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่แสนสงบอยู่ในเกาะบาหลีแห่งประเทศอินโดนีเซียซึ่งเกาะบาหลีก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจุดมุ่งหมายของหลายๆคนอยู่แล้วแต่เมืองอูบุตนั้นเป็นเมืองที่คงความเป็นธรรมชาติไว้ได้อย่างเต็มเปี่ยมและหลังจากที่หนังสือท่องเที่ยวเรื่อง Eat, Fly, Love ของเอลิซาเบธกิลเบิร์ตนักเขียนชาวอเมริกันที่ออกวางจำหน่ายเมื่อปี2006ได้สร้างแรงบันดาลใจมหาศาลไว้ที่นี่และทำให้เมืองอูบุตกลายเป็นเมืองในฝันของนักท่องเที่ยวไปโดยปริยายอันดับที่3ฮอยอันเวียดนามเมืองฮอยอันประเทศเวียดนามเป็นเมืองท่าอันสงบโดยอยู่ห่างจากเมืองดานังเมืองเศรษฐกิจตอนกลางของประเทศเวียดนามเพียง30กิโลเมตรเท่านั้นแต่ฮอยอันกลับเป็นเมืองที่ปลีกหนีความวุ่นวายได้แบบปิดทิ้งโดยฮอยอันยังคงสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเอาไว้ซึ่งทำให้ดูโรแมนติกและมีมนต์ขลังมากอันดับที่2เกียวโตญี่ปุ่นเมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่นเป็นเมืองที่ยังรักษาวัฒนธรรมของญี่ปุ่นไว้ได้แบบดั้งเดิมและน่าจะเป็น First Impression ให้กับนักท่องเที่ยวรวมถึงการให้บริการด้านต่างๆของคนญี่ปุ่นเองนั้นก็ช่วยทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกอบอุ่นมากขึ้นแม้ว่าช่วงหลังๆเกียวโตจะเจอปัญหาเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวล้นเมืองและเป็นปัญหาส่วนใหญ่ให้กับชาวเมืองที่อาศัยอยู่ด้วยอันดับที่1เชียงใหม่ประเทศไทยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นเมืองอันดับหนึ่งของเอเชียหลังกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวเชียงใหม่มากขึ้นทั้งจากคณะทัวร์จากชาวจีนและชาวเอเชียด้วยกันเองทำให้เชียงใหม่กลายเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญแต่กระนั้นเชียงใหม่ก็ยังสามารถจัดการการท่องเที่ยวได้อย่างรอบคอบและครอบคลุมโดยสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นและยังสามารถรักษาสถานที่ท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่างยอดเยี่ยมและที่สำคัญคือเชียงใหม่สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทั้งมาแบบแบ็คแพคเกอร์หรือมาแบบสโลว์อินโฟหรือจะมาทัวร์กันเป็นหมู่คณะโดยที่เชียงใหม่ก็ยังรักษาวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ของคนท้องถิ่นและชาวพื้นเมืองรวมถึงการปรับตัวเข้าสู่สังคมเมืองใหญ่ได้อย่างราบรื่นหลังจากที่ได้รับชมคลิปนี้จบแล้วถ้าชอบช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ